ร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์รัตติสุขพิมลอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับหัวข้อที่ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้คือเรื่องของ Green Cosmetics ครับ Green Cosmetics คืออะไรนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนอื่นเลยนะครับพอท่านผู้ฟังได้ยินคำนี้นึกถึงอะไรครับGreen Cosmetics ถ้าแปลตรงๆคือเครื่องสำอางสีเขียวใช่ไหมครับในปัจจุบันนะครับเครื่องสำอางเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับกระแสในปัจจุบันเนี่ยเรามีกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเป็นที่กำลังพูดถึงอยู่มากในยุคนี้การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่เรื่องของปัจจัยราคาความจำเป็นคุณภาพการใช้งานเท่านั้นเราต้องคำนึงด้วยว่าสินค้าอาหารที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับมันสร้างประโยชน์นะครับให้กับสิ่งแวดล้อมหรือทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าแม้กระทั่งเครื่องสำอางก็เช่นเดียวกันครับแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการนะครับเครื่องสำอางที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยในสังคมทุกวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง Green Cosmetics หรือเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกันครับก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าเครื่องสำอางเนี่ยนะครับมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งใบหน้าเท่านั้นหรือไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสุภาพสตรีเท่านั้นเครื่องสำอางเนี่ยยังรวมความถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับภายนอกร่างกายทั้งใบหน้าผิวหนังเส้นผมเล็บนะครับร่างกายเรารวมไปถึงภายในร่างกายอย่างฟันและช่องปากอีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อทำความสะอาดนะประเด็นที่1เลยสำคัญที่สุดเพื่อทำความสะอาดร่างกายแล้วก็2สร้างความสวยงามบนร่างกายของเราหรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆของร่างกายก็คือเรื่องของครีมกันแดดนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาประกอบกับกระแสเรื่องของ Green Cosmetics เนี่ยนะครับกระแสการรักโลกเนี่ยมาแรงมันก็นะครับส่งผลต่ออุตสาหกรรมของเครื่องสำอางเช่นกันนะครับเราต้องดูด้วยว่าสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า Organic Cosmetic ก็คือเครื่องสำอางที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติไม่มีส่วนผสมของสารเคมีใช่ไหมครับนะพอไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเนี่ยเราก็ต้องมาดูซิแล้วต้นน้ำปลายน้ำเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะก็ไม่ผ่านกระบวนการ GMO เช่นกันนะครับอันนี้คือ Organic Cosmetic พูดง่ายๆก็คือเครื่องสำอางอินทรีย์นั่นเองแต่ถ้าเราขยายความออกไปหน่อยเป็น Green Cosmetic เครื่องสำอางสีเขียวหรือภาษาไทยเนี่ยอาจจะใช้คำว่าเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือนอกจากจะใช้ส่วนผสมที่เป็นอินทรีย์หรือออร์แกนิกแล้วทุกกระบวนการขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยนะครับต้องเป็นไปอย่างปราศจากสารเคมีรวมกระทั่งไปถึงบรรจุภัณฑ์กล่องหรือภาชนะนะครับที่ใส่ครีมต่างๆเครื่องสำอางต่างๆต้องนำมาสามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้อีกด้วยนะครับพอเราจะคุ้นๆกับคอนเซปต์นี้แล้วนะครับลองมาดูกันก่อนนะครับว่าอ้าวแล้วนะครับระดับนะครับของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งของเครื่องสำอางเนี่ยจะดูยังไงว่ามันมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีความกรีนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนพอเราฟังจากความหมายก็รู้สึกได้ถึงความซับซ้อนแล้วใช่ไหมครับดังนั้นนะครับการจะมาตัดสินว่าเครื่องสำอางยี่ห้อไหนผลิตภัณฑ์ของและในยี่ห้อนั้นก็ยังจะมีนะครับอะไรโปรดักต์อีกหลายอย่างใช่ไหมครับครีมกันแดดครีมทาหน้าเซรั่มอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับการที่จะยกว่ายี่ห้อไหนมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องย่อมมีสแตนดาร์ดหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน
ซึ่งนะครับในปัจจุบันหากพูดถึงมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเนี่ยเพื่อรับรองความเป็นกรีนคอสเมติกหรือรับรองความเป็นเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยจะต้องใช้มาตรฐานที่เรียกว่า COSMOS 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 ลองสังเกตดูนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าลองสังเกตดูที่โต๊ะในห้องน้ำหรือโต๊ะเครื่องแต่งหน้าของท่านนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้อยู่เนี่ยนะครับประทินผิวหรืออาบน้ำสระผมเนี่ยมีคำว่า COSMOS Organic แปะอยู่ที่บรรจุภัณฑ์หรือเปล่านะครับคราวนี้มาพูดถึงมาตรฐานคอสมอสก่อนมาตรฐานคอสมอสคืออะไรนะครับคอสมอส COSMOS ย่อมาจาก Cosmetic Organic and Natural Standard มันคือมาตรฐานสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทุกชนิดมีเป้าหมายก็คือจะปฏิวัตินะครับวงการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนี่ยนะครับให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการใช้เครื่องสำอางธรรมชาติและออแกนิกที่มีการคำนึงถึงผลกระทบในด้านเศรษฐกิจรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและก็รักษาสมดุลทางธรรมชาติด้วยโดยมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบขั้นต้นไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานนี้เกิดขึ้นจากที่ต่างประเทศครับถูกกำหนดขึ้นจากความร่วมมือของสมาคมนานาชาติในทวีปยุโรป4สมาคมได้แก่ BDIH จากประเทศเยอรมนี COSME Bio and Eco Cert อันนี้จากประเทศฝรั่งเศส ICEA จากประเทศอิตาลีและ SOIL SOIL นะครับAssociation จากประเทศสหราชอาณาจักรครับเราก็ได้รู้จักหนึ่งในมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกแล้วคำถามต่อมาก็คือเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปว่าแล้วการที่จะได้รับสแตนดาร์ดมาตรฐานคอสมอสตีตราในบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้องผ่านเกณฑ์ใดบ้างมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะครับถึงจะได้รับการการันตีว่าเป็นเครื่องสำอางออแกนิกจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลักเกณฑ์นะครับการได้รับรองมาตรฐานคอสมอสมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับมันจะต้องดูที่ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ก่อนครับอย่างน้อย 95% ร้อยละ95ของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะครับจากแหล่งเพาะปลูกนะครับพืชนะครับเครื่องสำอางหลายๆอย่างทำมาจากพืชเอาสารจากพืชมาสกัดใช่ไหมครับมันต้องมาจากสวนออร์แกนิกก่อนและสวนออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องได้รับการรับรองโดยสถาบันนะครับวัตถุดิบเนี่ย 95% เป็นอย่างน้อยต้องออร์แกนิกและในส่วนของ final product หรือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับพอเราแปรรูปจากวัตถุดิบใช่ไหมครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเป็นครีมเป็นโลชั่นเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อยอีก 20% นะครับที่เป็นออร์แกนิกและถ้าหากเจาะลึกลงไปในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับทางสถาบันจะต้องแยกออกไปอีก5ประเภทย่อยๆแล้วก็มีเกณฑ์ของแต่ละประเภท5ประเภทย่อยๆเนี่ยมีเกณฑ์กำหนดมาตรฐานสำหรับส่วนผสมนั้นๆด้วยได้แก่อะไรบ้างครับแน่นอนเครื่องสำอางส่วนใหญ่ทำมาจากน้ำใช่ไหมครับโลชั่นครีมโฟมล้างหน้าโทนเนอร์ใช่ไหมครับน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องสำอางน้ำที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานสุขอนามัยและใช้ตัวชี้วัดอะไรล่ะก็คือต้องมีค่านะครับตรวจการนับจุลินทรีย์มาตรฐานเนี่ยนะครับหรือ CFU เนี่ยน้อยกว่า100ต่อมิลลิลิตรอันนี้คือ1นะครับเรื่องของน้ํา2แร่ธาตุเครื่องสำอางหลายๆอย่างมีแร่ธาตุบางอย่างมาส่วนผสมแร่ธาตุนี้นะครับที่นำมาใช้เนี่ยต้องไม่ผ่านกระบวนการดัดแปลงทางเคมีโดยตั้งใจและขั้นตอนการสกัดเนี่ยนะครับสารสกัดจากแร่ธาตุบางอย่างหรือจากพืชเนี่ยต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยต่อมาครับวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับที่ผ่านกระบวนการทางกายภาพนะครับวัตถุดิบทางการเกษตรก็คือพืช
ใช่ไหมครับอาจจะมาจากพืชก็ได้สัตว์ก็ได้หรือจุลินทรีย์ก็ได้นะครับโดยทางสถาบันเนี่ยนะครับจะมีลิสต์มาให้เลยรายการที่สามารถใช้ได้กำหนดไว้สารสกัดบางอย่างมาจากพืชใช่ไหมครับพวกชาเขียวอย่างเงี้ยเป็นต้นมีการบอกเลยนะครับว่าห้ามใช้พืช GMO ก็คือ Genetic นะครับ Modifying Organism ก็คือห้ามใช้พืชที่มาจากการตกแต่งทางพันธุกรรมแล้วก็ห้ามใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์นะครับใช้ได้เพียงส่วนผสมที่ถูกผลิตจากสัตว์เท่านั้นแล้วก็ขั้นตอนการนำวัตถุดิบมาใช้เนี่ยต้องอยู่ภายใต้กระบวนการที่กำหนดไว้เพื่อนะครับให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมีของเสียเนี่ยนะครับน้อยที่สุดต่อมา4วัตถุดิบทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการทางเคมีนะครับอาจจะมาจากพืชนะครับสัตว์หรือจุลินทรีย์โดยอนุญาตเฉพาะวัตถุดิบขั้นต้นตามที่ระบุไว้ในลิสต์ระบุไว้ในขั้นตอนข้อกำหนดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศนะครับชนิดสัตว์ป่าและชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือที่เรียกว่า CITES นั่นเอง CITES นะครับก็คือว่านะครับ CITES เนี่ยนะครับมันจะมีลิสต์ระบุไว้เลยว่านะครับให้ใช้พืชหรือสัตว์อะไรบ้างในการทำเครื่องสำอางและสุดท้าย5นะครับส่วนผสมอื่นๆนะครับทางมาตรฐานคอสมอสเนี่ยก็อนุญาตให้ใช้ก็แต่เมื่อไม่มีทางเลือกธรรมชาติอื่นแล้วจำเป็นจริงๆนะครับนะต้องใช้ถ้าไม่มีทางเลือกจากธรรมชาติอื่นนะครับที่จะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับความปลอดภัยของผู้ใช้และก็ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทีนี้เรามาดูหลังจากที่เราฟังแล้วใช่ไหมครับว่าต้องมีวัตถุดิบ5อย่างเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบในการผลิตเครื่องสำอางคราวนี้มาดูกระบวนการที่ใช้บ้างกระบวนการนะครับทุกขั้นตอนการผลิตเนี่ยตั้งแต่ส่วนผสมเลยเนี่ยนะครับน้ำสารเคมีสารสกัดจากพืชจากสัตว์เนี่ยจนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับรวมถึงการเทสด้วยทดสอบผลิตภัณฑ์หลายขั้นคงเคยสังเกตใช่ไหมครับเวลาเราไปร้านขายยาร้านขายเครื่องสำอางบางยี่ห้อจะมีติดเลยว่าผ่านการทดสอบแล้วการทดสอบเนี่ยต้องผ่านระบบควบคุมคุณภาพสินค้าหรือที่เรียกว่า QC Quality Control Systemรวมไปถึงนะครับ distribution การจัดเก็บก่อน storage นะครับแล้วก็ distribution การขนส่งนะครับออกจากโรงงานไปจุดจำหน่ายตามร้านขายเครื่องสำอางห้างสรรพสินค้าร้าน duty free ต่างๆเนี่ยทุกขั้นตอนต้องเป็นไปอย่างปราศจากปนเปื้อนสารเคมีคำถามต่อมาก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ครับเราจะเห็นว่าเครื่องสำอางเนี่ยนะครับมีบรรจุภัณฑ์หลายแบบเลยเป็นขวดใสบ้างขวดกระเบื้องขวดสีชาบ้างใช่ไหมครับหรือพลาสติกใช่ไหมครับในการใช้อะไรนะพวกยาสระผมนะครับหรือสบู่หรือครีมนวดผมตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยตั้งทั้งส่วนประกอบเนี่ยไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ได้เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญอันนึงก็คือบรรจุภัณฑ์เพราะบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐานคอสมอสเนี่ยสำหรับตัวแพ็กเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางเนี่ยคือต้องใช้วัสดุให้น้อยที่สุดที่เป็นไปได้และต้องใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ reuse หรือ recycle ได้อีกด้วยนะครับไม่ใช่ว่านะครับสบู่นะครับ1กล่องเนี่ยโหแกะออกมามีกระดาษห่ออยู่หลายชั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีพลาสติกหุ้มด้วยนะครับกว่าจะมาใช้เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดขยะเนี่ยเกินความจำเป็นนะครับพอเราฟังเนี่ยนะครับเกณฑ์มาตรฐานคอสมอที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะสามารถการันตีนะครับได้ถึงคุณภาพของสินค้าแล้วว่านะครับเครื่องสำอางเนี่ยที่จะผ่านมาตรฐานคอสมอเนี่ยแน่นอนต้องมีความปลอดภัยทั้งต้องต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็ไม่เบียดเบียนพืชไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วยังเป็นมิตรนะครับต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อโลกอีกด้วยด้วยเหตุนี้นะครับเนื่องจากกระแสนะครับการรักโลกเนี่ยนะครับเครื่องสำอางนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรงดังนั้นนะครับหลายต่อหลายบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำของโลกเนี่ยนะครับทั้งของญี่ปุ่นก็ดีนะครับของยุโรปก็ดีสหรัฐก็ดีเนี่ยก็เลยหันมาให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้รับมาตรฐานนี้จะได้เป็นการลาเบลแปะป้ายหรือการันตีนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเป็นการเพิ่มยอดขายด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับนะก็คือถ้าเกิดผู้บริโภคเนี่ยนะครับมีความที่แบบอยากจะซื้อของใช่ไหมครับที่จะช่วยนะครับ
ซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะหันมาซื้อเครื่องสำอางนะครับที่ผ่านมาตรฐานคอสโมสนั่นเองและก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ imaging นะครับของแบรนด์ของยี่ห้อตัวเองนะครับที่มีความใส่ใจต่อลูกค้าแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอ่ะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะครับผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องสำอางบางยี่ห้อที่ได้รับมาตรฐานคอสโมสขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับนะตัวอย่างแรกเลยนะครับคือ Tree THRW3 ที่แปลว่า3นะครับยี่ห้อนี้ไม่แน่ใจคุณผู้ฟังเคยใช้กันหรือเปล่า Tree เนี่ยนะครับเป็นเครื่องสำอางมาจากประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติเนี่ย 98% ถึง 100% เลยผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์เขาอย่างที่ใครเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าซื้อของญี่ปุ่นจะรู้ว่าโหแพ็กเกจจิ้งสวยงามห่อหลายชั้นเลยถึงแม้จะห่อหลายชั้นก็จริงแต่บรรจุภัณฑ์เขาสามารถรีไซเคิลได้นะครับแล้วก็ได้รับรองมาตรฐานคอสโมสด้วยแบรนด์ของประเทศไทยครับนะก็คือแบรนด์ออร์แกนิกของ Baby MindORGANIK นะครับ Organic Baby Mind นะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์นะครับของสำหรับเด็กอ่อนเด็กทารกนะครับเป็นแบรนด์จากประเทศไทยเราเองนะครับทางผู้บริหารเนี่ยได้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในการดูแลสุขภาพผิวของเด็กเล็กเด็กทารกนะครับแล้วก็ต้องการที่จะปฏิวัตินะครับวงการเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กของประเทศเราเนี่ยให้มีความน่าเชื่อถือนะครับใช้แล้วเนี่ยเด็กทารกเนี่ยไม่เป็นผื่นแพ้นะครับจึงริเริ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอเข้ารับการรับรองมาตรฐานคอสโมสซึ่งถือว่า Organic by Baby Mind เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์แรกของไทยนะครับที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้นะครับนอกเหนือจากการได้รับรองมาตรฐานนะครับก็ยังมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอีกหลายแบรนด์ทั่วโลกนะครับที่ตระหนักนะครับถึงผลของเครื่องสำอางทั้งต่อผู้บริโภคผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับและสิ่งแวดล้อมก็ได้แนะนำแนวคิดเรื่องเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกนะครับนอกจากผู้บริโภคจะได้ใช้ของดีมีคุณภาพไม่แพ้แล้วด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะด้วยเนี่ยก็ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วยนะครับนะผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่มีแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็อย่างเช่น Origins นะครับนะเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินนะครับชื่อยี่ห้อนี้เป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับที่มีการใช้นะครับมาตรการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตจากส่วนผสมของธรรมชาตินะครับอย่างเช่นน้ำผึ้งหรือขี้ผึ้งนะครับสกัดออกมาโดยไม่มีการทารุณกรรมสัตว์นะครับใช้พลังงานที่ยั่งยืนโดยพลังงานลมที่ผลิตจากกังหันลมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ขวดเปล่าสามารถนะครับผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็สามารถนำมารีไซเคิลได้ด้วยอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับสุภาพสตรีอาจจะหลายคนอาจจะเคยใช้คือ Lush Cosmetics LUSH Lush Cosmetics เนี่ยยี่ห้อนี้มีความโดดเด่นตรงที่ผลิตภัณฑ์บางส่วนไม่มีการใช้บรรจุภัณฑ์มีสินค้าที่มีการขายโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์อยู่ประมาณ 35%ส่วนที่ยังต้องใช้บรรจุภัณฑ์อยู่ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุรีไซเคิลย่อยสลายได้ถึง 90% แล้วก็ผลิตภัณฑ์ลัชเนี่ยนะครับไม่มีการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ไม่มีการทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์ด้วยอีกยี่ห้อหนึ่งครับ Aesop AESOP แบรนด์นี้นะครับมีรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับได้มาจากธรรมชาติเกือบทั้งหมดแต่ว่าก็ยังคงมีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการผลิตร่วมด้วยโดยทางแบรนด์เนี่ยให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์มากนะครับโดยเลือกใช้วัสดุคือพลาสติกรีไซเคิลหมึกพิมพ์นะครับวีแกนห่อบรรจุนะครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ทำมาจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เช่นกันนะครับพอคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับได้ทราบถึงเรื่องของ Green Cosmetic แล้วเนี่ยได้ฟังแล้วเป็นยังไงครับอยากจะลองหามาใช้ดูแล้วใช่ไหมครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอาแล้วแนวคิดเรื่องเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Cosmetic เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างในประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่มีความตื่นตัวมากนักในเรื่องของเครื่องสำอางนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนะการกำกับดูแลมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของไทยเนี่ยถูกกำหนดโดยภาครัฐนะครับมีบทบาทผ่านการออกประกาศต่างๆควบคุมการใช้สารเคมีในเครื่องสำอางยกเลิกนะครับการใช้สารเคมีหรือจำกัดปริมาณนะครับสัดส่วนของสารเคมีนะครับโดยที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยที่ดูเรื่องสารเคมีก็คืออย.ใช่ไหมครับอาหารและยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นะครับเคยมีประกาศเรื่องอะไรนะครับลักษณะเครื่องสำอางที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือขายประกาศห้ามใช้พลาสติกไมโครบีดส์ในการผลิตเครื่องสำอางด้วยห้ามนำเข้าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลาสติกไมโครบีดส์เนี่ยนะครับที่เอามาใส่ในเครื่องสำอางเช่นโฟมล้างหน้าเพื่อขัดผิวเนี่ยมันมีลักษณะที่สลายตัวได้ยากสะสมตัวในธรรมชาติได้แล้วก็เกิดความเป็นพิษต่อระบบนิเวศแล้วก็สัตว์น้ำนะครับอันตรายมากนะครับต่อผู้ที่บริโภคสัตว์น้ำที่มีการปนเปื้อนนะครับเม็ดพลาสติกนี้นะครับสำหรับตัวความเห็นนะครับความคิดเห็นของผมเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างตระหนักแล้วก็ตื่นตัวแต่ของไทยเนี่ยกำลังพัฒนาอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากใช่ไหมครับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกวันเนี่ยเราต้องอาบน้ำแปรงฟันใช่ไหมครับก็ต้องใช้แปรงสีฟันยาสีฟันยาสระผมโฟมล้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับโลชั่นทาผิวครีมกันแดดนะครับนะการผลิตเนี่ยและการบริโภคเนี่ยเครื่องสำอางที่ไม่ได้ใช้เป็นออร์แกนิกเนี่ยหรือไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเลยมองว่านะครับผมมองว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็ควรจะสนับสนุนนะครับลองใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ Green Cosmeticนะครับเพื่อนะครับสุขภาพนะครับของตัวเราเองนะครับนอกจากที่ว่าเราจะได้ใช้ของดีมีคุณภาพแล้วเนี่ยยังเป็นการดูแลโลกดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเวลาเราไปเดินดูนะครับผลิตภัณฑ์Green Cosmetic เนี่ยหรือเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราพบว่าถ้าเทียบราคากันแล้วเนี่ยนะครับราคาของเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมักจะราคาสูงนะครับกว่าเครื่องสำอางทั่วไปเพราะอะไรเพราะว่ามันมีกระบวนการผลิตเนี่ยที่มีต้นทุนสูงกว่าเครื่องสำอางทั่วไปนั่นเองพอต้นทุนสูงใช่ไหมครับราคาเนี่ยมันจะสะท้อนถึงต้นทุนการผลิตนะครับก็เลยทำให้ผู้บริโภคที่อยากจะหาซื้อมาใช้เนี่ยพอเจอราคาแล้วเนี่ยก็เริ่มลังเลใช่ไหมครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ใช่ไหมครับเพราะราคาสินค้าเนี่ยราคาสูงเนี่ยนะครับผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะซื้อนะครับอุปสงค์เนี่ยก็จะลดลงดังนั้นเนี่ยผมได้มองว่าทางภาครัฐเนี่ยนะครับก็อยากจะให้สนับสนุนนะครับโดยการให้ความรู้นะครับทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคสร้างแรงจูงใจนะครับสำหรับผู้ผลิตเนี่ยหรือผู้ประกอบการน่ะสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับตัวพัฒนากระบวนการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผลักดันให้ไม่มาตรฐานคอสมอสนะครับอาจจะให้ความช่วยเหลือนะครับแก่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนี่ยการให้เงินอุดหนุนการสนับสนุนขอรับมาตรฐานนะครับหรือว่าพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการผลิตเครื่องสำอางเนี่ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือว่ามีความสามารถในการผลิตในต้นทุนที่ต่ำลงได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการให้การสนับสนุนด้านการศึกษานะครับวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เนี่ยเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอาจจะสนับสนุนให้มีการศึกษานะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้เรียนทางด้านพวกวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางมากขึ้นนะครับส่วนตัวผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยมองรณรงค์หรือสนับสนุนเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากดีกับตัวเราเองแล้วนะครับนะก็ยังดีต่อโลกด้วยสำหรับในวันนี้รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้หมดเวลาแล้วท้ายสุดนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณสุภาพิษว่องนิยมเกษตรนิสิตชั้นปีที่4คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับการค้นคว้าและช่วยรวบรวมข้อมูลสำหรับการนำเสนอเรื่อง Green Cosmetics ของผมในวันนี้ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชระพงษ์รติสุขพิมลอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการรับฟังและติดตามและพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ